สำหรับไบร์ทนรภัทรวิไลพันธ์พระเอกลูกรักของทางช่องวัน31ปัจจุบันอายุ24ปีซึ่งเขาก็โด่งดังและก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นกับบทบาทตัวร้ายหิรันในละครเรื่องใต้ราจากนั้นก็ได้กลายมาเป็นหนุ่มฮอตที่มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปังไม่หยุดมีผลงานออกให้เราได้ติดตามกันแบบรวมๆไม่ว่าจะเป็นงานรีวิวสินค้างานอีเวนต์เกือบจะทุกวันและอีกมากมายโดยที่ไบร์ทก็มีผลงานแสดงเรื่องแรกก็คือเราเกิดในรัชกาลที่9 The Series ต่อมาในปีพ.ศ. 2560รับบทเป็นพระเอกเรื่องแรกดอกแก้วกาหลงจากนั้นก็รับบทแสดงต่อเนื่องจนเกิดเป็นกระแสคู่ขวัญกับเพลงขวัญนาตยาทองแสงนักแสดงร่วมค่ายที่ต่อมาก็ได้แสดงละครคู่กันอีก2เรื่องก็คือสรพิษและก็ห้องสุดท้ายหมายเลข6ปัจจุบันร้ายขึ้นแท่นเป็นหนุ่มปังแห่ง2022หลังจากคว้ารางวัลจากเวทีดังซึ่งก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลก็ได้เผยคลิปและก็ภาพของหนุ่มร้ายไปเที่ยวร้านกลางคืนส่วนตัวไบรท์ก็ไม่ได้ซีเรียสใดๆถือว่าเป็นการผ่อนคลายไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยให้ตัวเองเมาเละจากนี้ก็ยังมีประเด็นสาวที่นั่งข้างๆไบรท์ที่หลายๆคนเริ่มจะสงสัยว่าหรือว่าจะเป็นแฟนไบรท์ที่บอกกันว่าเห็นไปด้วยการบ่อยมากๆนั่งข้างๆกันตลอดงานนี้หนุ่มไบรท์ก็ได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าที่จริงแล้วเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันสนิทกันประมาณหนึ่งตอนน้องรู้ข่าวว่ามีประเด็นนี้เขาก็ตกใจเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่คนดังอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าไม่ได้มีอะไรยืนยันยังสุด 100% ตอนนี้ใช้เวลา 90% ไปทำงานทั้งหมดก็เลยอยู่กับงานเรื่องที่ถูกถ่ายภาพส่วนตัวไม่ซีเรียส